สำหรับพาร์ทที่2จะเป็นการบรรยายเรื่องโรคปอดจากการทำงานการบรรยายนี้เป็นการยกตัวอย่างโรคบางโรคให้เห็นเพียงเท่านั้นนะครับถ้าสนใจจะศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถหาอ่านได้ตามหนังสือทั่วไปปัญหาของโรคปอดระยะเริ่มแรกคือไม่มีอาการนะครับอันนี้คืออนาโตมีของปอดเรานะครับประกอบไปด้วยหลอดลมนะครับแล้วก็อัลวีโอไลเป็นหน่วยเล็กที่สุดขนาดอนุภาคที่ตกในระบบทางเดินหายใจนั้นจะมีตั้งแต่10ไมครอนนะครับลงมานะครับจนถึงขนาดเล็กที่สุดนะครับตามภาพโรคปอดจะทำงานหลักๆก็จะเกิดจากปัญหาเรื่องของเส้นใยนะครับเช่นเส้นใยแอสเบสตอสฝุ่นเช่นซิลิก้าฝ้ายชานอ้อยสารเคมีเช่นกรดกำมะถันเบอร์ลิเลียมแคดเมียมสารคลอรีนไอด่างฟูมสังกะสีหรือเชื้อโรคต่างๆวัณโรคไวรัสซาร์ไข้หวัดนกนะครับการบรรยายชุดนี้ไม่ได้บรรยายทุกโรคนะครับจะขอยกตัวอย่างเพียงบางโรคเท่านั้นนะครับการที่จะเกิดโรคปอดจากการทำงานได้จะต้องขึ้นอยู่กับชนิดนะครับขนาดปริมาณและระยะเวลาที่แตกต่างกันไปในแต่ละโรคโดยทั้งนี้ทั้งนั้นสารพิษหรือสิ่งคุกคามนะครับจะเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจเป็นหลักนะครับยกตัวอย่างโรคนะครับโรคฝุ่นจับปอดนิวโมโคเนโอซิสนะฮะซึ่งได้แก่โรคฝุ่นซิลิก้าซิลิโคซิสโรคปอดใยหินแอสเบสโตซิสโรคฝุ่นแร่แป้งทักโคซิสโรคปอดฝุ่นฝ้ายบิซิโนซิสโรคหอบหืดจากการทำงานเป็นต้นรวมทั้งโรคปอดอักเสบจากการทำงานโรคมะเร็งเช่นมาลิกแนนมีโซทิโลมาโรคพิษตะกั่วก็สามารถแสดงอาการทางปอดได้นะครับโรคพิษแคดเมียมโรคพิษปรอทนะครับโรคพิษโครเมียมโรคพิษแมงกานีสหรือจากสารตัวทำละลายเช่นเบนซีนโทลูอีนสไตลีนไตรคลอโรเอทิลีนกัมมันถันไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์พวกนี้ก็ทำให้มีอาการทางปอดได้นะครับแอมโมเนียมนะครับพิษแอมโมเนียมพิษออร์แกโนฟอสเฟตนะครับพิษคาร์บาเมตนะครับในเกษตรกรนะครับฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโรคปอดจะทำงานเนี่ยจากการทำงานเนี่ยสามารถเกิดจากสารพิษสารเคมีสิ่งคุกคามได้หลายประการมากซึ่งแต่ละชนิดก็สามารถทำให้เกิดอาการจากโรคปอดได้ฉะนั้นถ้าหากเราสงสัยโรคปอดนะครับนะเช่นผู้ป่วยมาด้วยอาการไอนะครับหรือมีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราคิดถึงคือการซักประวัติโรคจากการประกอบอาชีพครับแล้วก็สอบถามย้อนกลับไปถึงนะฮะสิ่งที่พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานได้สัมผัสนะครับในแต่ละช่วงอาชีพที่เขาปฏิบัติงานหลังจากนั้นจึงกลับไปค้นคว้าดูว่างานเหล่านั้นนะครับสัมผัสสิ่งคุกคามอะไรบ้างและทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้างนะครับขอยกตัวอย่างโรคแรกนะครับโรคฝุ่นซิลิก้าที่เราเรียกว่าซิลิโคซิสนะครับนะฮะก็เกิดจากซิลิคอนนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นคริสตัลนะฮะประวัติที่สำคัญคือประวัติการสัมผัสฝุ่นซิลิก้าครับเช่นมีการทำงานสัมผัสฝุ่นหินเป็นประจำตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะอยู่ในอุตสาหกรรมแก้วเซรามิกครกหินอิฐกระเบื้องโทนไฟนะครับทำงานพ่นทรายทำความสะอาดผิวโลหะการใช้หินขัดผิวโลหะการระเบิดหินโม่หินขัดหินซีเมนต์หรือเหมืองแร่นะครับถ้าพนักงานให้ประวัติว่าเคยทำงานในอุตสาหกรรมเหล่านี้นะครับแล้วภายหลังมีอาการนะครับเช่นมีคัดจมูกมีไอนะครับมีเหนื่อยนะฮะพวกนี้ก็เป็นอาการทางระบบทางเดินหายใจทั่วไปแยกยากจากโรคทั่วไปนะครับแต่สำคัญคือประวัติครับประวัติการทำงานในอุตสาหกรรมเหล่านี้นะฮะก็อาจจะสงสัยเกี่ยวกับโรคจากการทำงานหรือโรคฝุ่นซิลิก้าได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างสภาพการทำงานนะครับจากภาพจะเห็นได้ว่าพนักงานเนี่ยนะฮะอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นซิลิก้านะครับ
สำหรับอาการการแสดงนะครับไม่ได้แตกต่างจากโรคทั่วไปนักอย่างเช่นอาการไอนะครับมีเสมหะไอเป็นเลือดหอบเหนื่อยนะครับสุดท้ายก็คือเกิดมะเร็งที่ปอดนะครับฉะนั้นจาก4-5อาการจะเห็นได้ว่าหากเราไม่สงสัยเลยนะครับเราก็จะไม่ถามว่าทำงานอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้ซักย้อนกลับไปว่าพนักงานนั้นสัมผัสหรือเปล่านะครับอาการก็จะดูเหมือนโรคทั่วไปทันทีนะครับทำให้ไม่ได้นึกถึงโรคจากการประกอบอาชีพแต่อย่างใดลักษณะทางคลินิกนะครับสำหรับโรคฝุ่นซิลิก้าอาจจะมีทั้งแบบเฉียบพลันนะครับแบบเรื้อรังนะครับหรือแบบเร่งนะครับแบบเฉียบพลันก็สามารถมีอาการหลังได้รับฝุ่นมากนะครับมาเป็นระยะเวลาเป็นเดือนนะซึ่งแบบเฉียบพลันนี้มักไม่ค่อยได้เจอนะครับเพราะว่าพนักงานเนี่ยก็จะระมัดระวังตัวเช่นเดียวกันนะครับแต่แบบเรื้อรังเนี่ยจะเจอได้เยอะกว่านะครับก็มีอาการหลังจากได้รับฝุ่นมาประมาณมากกว่า15ปีนะครับแบบเร่งนะฮะอาจจะมีอาการแบบเรื้อรังหลังได้รับฝุ่นระยะเวลา1-15ปีนะครับคือมีอาการเฉียบพลันขึ้นมาทันทีทันใดนะครับการตรวจยืนยันคือการใช้ภาพรังสีทรงอกนะครับหรือเอ็กซเรย์นั่นเองนะฮะเกณฑ์การวินิจฉัยโรคนะครับก็คงต้องมีประวัติการสัมผัสฝุ่นหินนะครับมีภาพรังสีทรงอกที่เข้าได้กับโรคปอดฝุ่นหินอาการและอาการแสดงนะครับฉะนั้นนะฮะถ้าหากสงสัยนะครับมีการถ่ายภาพรังสีทรงอกนะครับก็สามารถปรึกษาแพทย์นะครับอายุรแพทย์นะครับอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจหรือแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ได้นะครับว่าฟิล์มเหล่านี้ประวัติเหล่านี้นะครับสามารถเข้าได้กับโรคฝุ่นซิลิก้าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะทางพยาธิวิทยานะฮะจะเห็นได้ว่านะฮะปอดนะครับมีซิลิก้าดัสเข้าไปสะสมอยู่นะครับเอ็กซเรย์ปอดอาจจะไม่ชัดมากนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่านะฮะมีเรติคูล่าแพทเทิร์นนะครับเรติคูโลโนดูล่านะครับแพทชี่อินฟิวเทชันทั้งสองข้างนะตัวนี้ก็เป็นลักษณะภาพรังสีทรงอกนะครับก็คงแยกได้ยากนะครับถ้าไม่ได้สงสัยโรคจากการทำงานนะครับโรคถัดมานะครับโรคปอดใยหินนะครับแอสเบสตอสตรงนี้เป็นลักษณะของใยหินนะครับหรือเส้นใยแอสเบสตอสนะฮะก็พอเข้าไปสู่ร่างกายแล้วนะครับอยู่ในระบบทางเดินหายใจร่างกายไม่สามารถย่อยสลายได้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าแอสเบสตอสบอดี้นะครับโรคปอดใยหินเป็นภาวะปอดนะครับที่เกิดพังผืดขึ้นนะครับจากการหายใจเอาฝุ่นใยหินเข้าไปนะอาชีพนะครับนะก็เกี่ยวกับทำการทำแร่ใยหินนะครับอู่ซ่อมรถภาพเบรกนะฮะส่วนมากนะครับมักเริ่มที่ส่วนล่างของปอดก่อนนะครับจะเห็นได้จากเอ็กซเรย์นะครับอาการมักหลังจากการสัมผัสไม่น้อยกว่า7-10ปีนะครับอาการเริ่มช้าๆหอบเมื่อออกกำลังนะฮะไอแห้งๆหรือเจ็บหน้าอกได้ซึ่งอย่างที่บอกครับว่าแยกได้ยากจากโรคทั่วไปนะฮะระยะแรกไม่พบอาการแสดงนี่แหละครับปัญหาสำคัญที่ทำให้การวินิจฉัยและโรคปอดใยหินหรือแอสเบสตอสเนี่ยทำได้ช้าเพราะว่าระยะแรกไม่แสดงอาการนะครับระยะหลังอาการหอบรุนแรงขึ้นนะครับนะฮะผิวเขียวนะครับนิ้วปุ้มนะครับหัวใจล้มเหลวนะครับอาการเหล่านี้ก็แสดงถึงการขาดออกซิเจนเรื้อรังเป็นระยะเวลานานนะครับนะในการอ่านภาพรังสีทรงอกนะครับเราก็จะมักจะแบ่งเป็นโซนนะครับประกอบด้วย lower zone middle zone แล้วก็ upper zone นะครับภาพไดอะแกรมจะเห็นว่าถ้าเป็นนะครับแอสเบสตอสเนี่ยฮะก็จะเห็นภาพรังสีทรงอกเปรอะนะครับบริเวณด้าน lower zone ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเยอะขึ้นนะฮะจนกระทั่งเต็มปอดนะครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็คงเดาได้ว่ามีอาการเหนื่อยมากพอสมควรนะโรคถัดมานะครับเป็นโรคหืดเหตุอาชีพนะครับก็การทำงานหรือสัมผัสกับสารก่อโรคที่ทำให้เกิดอาการหืดได้นะครับซึ่งก็มีหลายสารมากมายหลายชนิดเลยนะครับสามารถค้นคว้าได้เพิ่มเติมนะครับโดยการเสิร์ชเข้าไปที่คีย์เวิร์ดนะครับก็คือ occupational asthma นะครับ
ยกตัวอย่างนะครับสารโมเลกุลต่ำเช่นเกลือแพลทินัมโทลูอีนนะครับไดไอโซไซยาเนตนะครับหรือการเกิดไอหรือฟูมที่เกิดจากการชุบเชื่อมหลอมโลหะนะครับนะฮะหรือสารโมเลกุลสูงเช่นกาแฟนะครับฝุ่นกาแฟและหุ่นนะฮะซึ่งโรคหืดเนี่ยจะเกิดได้ตั้งแต่2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับการที่พนักงานเข้าไปสัมผัสในช่วงสัปดาห์แรกอาจจะยังไม่เกิดอาการนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยร่างกายจะทำปฏิกิริยาต่อต้านสารก่อภูมิแพ้ขึ้นมาแล้วก็เกิดโรคหืดขึ้นมาได้นะครับอาการก็แยกได้ยากนะครับจากโรคทั่วไปเช่นมีอาการไอหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกหายใจมีเสียงหวีดนะครับนะฮะหรือดีขึ้นเมื่อได้รับยาขยายหลอดลมนะครับก็ไม่ต่างจากโรคหืดทั่วไปนะครับอาจจะมีทั้งแบบเฉียบพลันนะครับแบบล่าหรือแบบเลดนะครับนะฮะแล้วก็กลุ่มอาการที่มีปฏิกิริยาผิดปกติที่เราเรียกว่า RADS นะครับกลุ่มเฉียบพลันนั้นก็อาจจะเกิดในช่วงแรกได้นะครับเช่นหอบทันทีหลังจากไปเจอปริมาณสารก่อภูมิแพ้หรือสารที่ทำให้เกิดการระคายเคืองสูงๆนะครับในช่วงระยะ10-10 นาทีนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการหลังจากที่สัมผัสไปแล้ว3-8 ชั่วโมงนะครับตรงนี้เราก็เรียกระยะหืดแบบล่านะครับหรือเลดแอสมานะครับแต่ถ้ามีอาการไอหอบเรื้อรังหลังจากได้รับควันหรือแก๊สที่มีสารระคายเคืองอย่างรุนแรงนะครับพวกนี้ก็อาจทำให้เกิดเรื่องของ Reactive Airway Dysfunction Syndrome ขึ้นได้นะครับนะครับภาพไดแกรมแสดงถึงลักษณะนะครับปอดที่มีการอักเสบนะครับโดยคงต้องเริ่มจากหลอดลมนะครับนะฮะแล้วก็มีอาการบวมขึ้นมานะครับพอบวมเสร็จก็เลยทำให้มีหลอดลมตีบนะครับการตรวจยืนยันนะครับก็อาจจะใช้สไปโรเมตรีได้นะครับซึ่งลักษณะที่สำคัญก็คือการพบ reversible airflow obstruction นะครับ reversible จากการที่ได้รับยาขยายหลอดลมนะครับหรือมีการทำ bronchial hyperactivity ด้วย metacholine challenge test หรือ histamine นะครับซึ่งตรงนี้ไม่แนะนำนะครับหากไม่มีแพทย์เฉพาะทางในการ อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีพีคนะครับ expiry folate นะครับ PEFR นะครับการทำ PEFR ต่อเนื่องกันทุกๆ2ชั่วโมงติดต่อกัน2สัปดาห์นะครับจะพบการเปลี่ยนแปลงของ PEFR นะครับนะฮะ peak expiry folate มากกว่า115ในวันทำงานและเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า115ในวันหยุดนั่นหมายความว่าต้องทำทุกวันนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดงานก็ต้องทำนะครับแล้วก็ทำทุกๆ2ชั่วโมงนะครับซึ่งตัวนี้ก็เราเห็นการเปลี่ยนแปลงได้นะก็เป็นการวินิจฉัยที่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการให้พนักงานเอากลับไปแล้วก็การทำ serial measurement เนี่ยพนักงานรู้สึกว่าจะทำได้ลำบากมากนะหลักก็คงจะเป็นเรื่องของการใช้ spirometry อันแรกนะครับเกณฑ์การวินิจฉัยแน่นอนครับต้องมีการสัมผัสนะฮะแล้วก็มีอาการหอบเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวมีการมีผล spirometry นะครับนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหลหายใจออกสูงสุดนะครับด้วย peak expiry flow rate นะครับนอกจากแบบเฉียบพลันแล้วเรายังมีแบบเรื้อรังนะครับซึ่งเกิดจากการหายใจรับเอาฝุ่นควันหรือฝุ่นสารอินทรีย์ซึ่งมีฤทธิ์ระคายเคืองสูงเข้าไปในการหายใจเป็นประจำนะครับสำคัญเลยคือมีประวัติการสัมผัสกับสารก่อโรคสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อการระคายเคืองนะครับยกตัวอย่างเช่นทำงานโรงใบชาใบยาสูบนะครับโรงพริกนะครับพริกไทยกระวานกานพลูนะครับซึ่งก็ประวัติคงจะชัดนะครับถ้าเราได้ถามนะฮะฉะนั้นถ้าจำในพาร์ทแรกได้นะครับตัว R ตัวแรกสำคัญที่สุดเลยคือ recognition นะครับแล้วก็มา evaluation แล้วก็ control นะลักษณะทางคลินิกนะครับก็คงแยกได้ยากจากโรคปอดหรือโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังอื่นๆนะครับระยะแรกมีอาการระคายเคืองเฉียบพลันไอรุนแรงน้ำตาน้ำมูกไหลนะครับต่อไปก็คงทุเลาลงนะครับเพราะว่ามีการปรับสภาพหรือปรับตัวได้นะครับอาจจะมีอาการไอเรื้อรังนะฮะมีเสมหะคล้ายกับผู้ที่สูบบุหรี่มาเนิ่นนานนะครับการตรวจผู้ยืนยันคงใช้การตรวจสมรรถภาพปอดนะครับซึ่งเราจะเจอ obstructive lesion ได้นะครับก็ตรวจสมรรถภาพปอดพบเป็นชนิด
อุดกั้นนะครับหรือ obstructive airway นะครับเกณฑ์การวินิจฉัยก็ใช้ประวัติการสัมผัสนะครับสารระคายเคืองต่อทางเดินหายใจนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงแยกกันยากจากการสูบบุหรี่นะครับคงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญนะครับการปรึกษาและการส่งต่อเพื่อดูว่าเอ๊ะโรคที่เป็นเป็นจากนะครับจากการประกอบอาชีพหรือเปล่านะครับมีการส่งตรวจเบื้องต้นนะครับเช่นเอ็กซเรย์ทรงอกนะครับแล้วก็การตรวจสไปโรเมตรีนะครับเพื่อดูสมรรถภาพปอดชนิดอุดกั้นเรื้อรังขอยกตัวอย่างโรคอื่นๆนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินหายใจได้นะครับเช่นโรคพิษกัมมันหันไดออกไซด์นะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งนะครับพวกนี้เนี่ยเกิดจากการหายใจเข้าไปนะครับปริมาณมากนะครับหรือมีการรับประทานเข้าไปก็ได้นะครับพิษเฉียบพลันก็คงมีการระคายเคืองคือหมู่คอแสบจมูกแสบตานะครับมีน้ำตาไอมีเสมหะแสบคอหอบหืดได้นะครับหายใจลำบากแน่นอกหลอดลมเกร็งขาดออกซิเจนหรือทั้งขั้นเสียชีวิตได้นะครับจากตรงนี้นะครับก็เห็นไหมฮะถ้ามีประวัตินะครับการสัมผัสเฉียบพลันเนี่ยนะฮะก็อาจจะเกิดเป็นอุบัติเหตุซึ่งตรงนี้ก็จะถูกนำส่งโรงพยาบาลได้นะครับพิษเรื้อรังนะครับมีอาการระคายเคืองเยื่อบุจมูกนะครับมีแผลเรื้อรังสูญเสียการได้รับกลิ่นไอหลอดลมออกเสบเรื้อรังนะครับกลับมาที่คอนเซปต์นะครับถ้าอยากป้องกันนะครับอยากรักษานะครับการรักษาบางครั้งมันจะช้าไปแล้วนะครับจำเป็นต้องป้องกันนะครับไม่ให้ปอดป่วยนะครับก็กลับมาที่ปัจจัย3นะครับคนสิ่งคุกคามสิ่งแวดล้อมถ้าเราสามารถจัดการที่คนได้นะครับจัดการที่สิ่งคุกคามได้จัดการสิ่งแวดล้อมได้ก็ทำให้ไม่เกิดภาวะก่อนเจ็บป่วยไม่เกิดการป่วยนะครับแล้วก็ไม่เสียชีวิตตามมานะครับก็คงใช้ปัจจัย3นะครับการป้องกันที่แหล่งกำเนิดนะครับป้องกันที่ทางผ่านอย่างเช่นและการมีระบบระบายอากาศที่ดีนะครับการป้องกันที่ตัวบุคคลการใส่เครื่องป้องกันส่วนบุคคลนะครับก็จะสามารถป้องกันได้อันนี้ก็เป็นภาพระบบการระบายอากาศยกตัวอย่างนะครับแอนตี้รูมนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราสำคัญที่ต้องรณรงค์ให้กับพนักงานก็คือการใส่ใจสุขภาพการงดสูบบุหรี่การตรวจสุขภาพนะครับเช่นการตรวจเอ็กซเรย์ปอดหรือการตรวจสมรรถภาพปอดอย่างถูกต้องนะครับรวมถึงระหว่างปีนะครับก็ต้องให้ใส่เครื่องป้องกันส่วนบุคคลด้วยนะครับมีการเอ็กซเรย์ทรวงอกนะฮะมีการทดสอบนะครับสมรรถภาพปอดในรายที่จำเป็นต้องทดสอบสมรรถภาพนะครับก็เพื่อเป็นการเฝ้าระวังนะครับมีความไวสูงนะครับมีความสะดวกมีความง่ายนะครับก็เป็นการตรวจที่คุ้มค่านะครับราคาไม่แพงนะครับแต่สำคัญครับคือผู้ตรวจนะครับต้องได้รับการเทรนนิ่งนะครับนะผู้ที่ใช้เครื่องนะครับก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถแนะนำพนักงานได้ทราบถึงข้อห้ามข้อบ่งชี้นะครับสำหรับพาร์ทนี้ถ้ามีข้อสงสัยเช่นเดิมครับสอบถามมาได้ยังอีเมล sakrinkun@gmail.com นะครับขอบคุณครับ